ุขสันต์วันหยุดนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นอยู่กับแวมกับช่องแวมมี่นิวเราจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดของโลกใบนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะไปติดตามเรื่องราวของ3ซุปเปอร์สตาร์ของจีนนับตั้งแต่ช่วงปี2021นะคะประมาณช่วงเดือนกันยายนรัฐบาลจีนนั้นออกมาตรการชิงหลางซึ่งมีกฎระเบียบนะคะเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนี่ยเยอะมากๆคือคนที่อยู่ในวงการบันเทิงจีนเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลธรรมมนุษยธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือภาพลักษณ์เนี่ยไม่ดีไม่ได้สำหรับคนที่ทำงานในวงการบันเทิงนอกจากนั้นมาตรการชิงหลางเนี่ยก็ยังควบคุมในหลายส่วนด้วยกันสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงวงการบันเทิงรายการที่ออกไปเนื้อหาของรายการงดเว้นรายการที่มีการโหวตเราจะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่ปี2021ผู้คนในวงการบันเทิงนะให้หลายๆคนนั้นถูกปลดทั้งพิธีกรทั้งซุปเปอร์สตาร์หลายๆคนด้วยกันภาพลักษณ์ออกมาไม่ดีก็ไม่ได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องออกมาเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมข่าวในวันนี้ค่ะวันก็จะมาอัปเดตนะคะเรื่องราวของ3ซุปเปอร์สตาร์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเติ้งหลุนนะคะซ่งจิ่วเอ๋อหรือว่าจะเป็นเจ้าเว่ยทั้ง3คนนะคะก็โดนแบนไป2คนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการหลีกเลี่ยงภาษีส่วนคนหลังนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเมืองก็คือเธอถูกกล่าวหานะคะว่าเธอไม่รักชาติเราเริ่มต้นที่นักแสดงหนุ่มเติ้งหลุนนะคะนักแสดงวัย31ปีในช่วงของวันที่15มีนาคมปี2565นะคะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องราวของการถูกปรับสำหรับเติ้งหลุนนะคะถูกปรับไป106ล้านหยวนราวๆ 16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานหลีกเลี่ยงภาษีค่ะเนื่องจากว่าเขาหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีระหว่างช่วงปี2562ถึงปี2563ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจำนวน 47.66 ล้านหยวนในขณะที่ไม่จ่ายภาษีนะคะ 13.99 ล้านหยวนตรงนี้คือเป็นภาษีอื่นๆหลังจากการตรวจสอบบัญชีแล้วนะคะเขาก็เริ่มที่จะจ่ายภาษีค่ะแต่ว่าแอคเคาท์ Weibo เขาก็โดนลบไปอย่างที่เราทราบตอนนี้นะก็ห่างหายจากวงการบันเทิงไปแล้วนะคะส่วนซีรีส์ของเขานะคะที่จะออนแอร์ทางอาชีอีตอนนี้ก็มีการพูดถึงนะคะ Night Wanderer เป็นซีรีส์ที่ร่วมแซงกับหนีหนีเป็นซีรีส์ที่แฟนๆก็เฝ้ารอคอยก็ไม่รู้อนาคตนะคะว่าจะได้ดูหรือเปล่าเติ้งหลุนเกิดวันที่21ตุลาคมนะคะปี1992ค่ะและปัจจุบันนั้นอายุ31ปีผลงานโหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยทั้งผลงานภาพยนตร์นะคะแล้วก็ผลงานซีรีส์นักแสดงคนต่อมานะคะในกรณีเดียวกันค่ะกับการหลีกเลี่ยงภาษีนั่นคือซ่งจูเอ๋อนางเอกซุปเปอร์สตาร์วัยรุ่นของจีนที่มีผลงานเยอะแยะมากมายมีใบหน้าที่สวยน่ารักมากๆคือซ่งจูเอ๋อเนี่ยมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการหลีกเลี่ยงภาษีของเธอออกมาทำให้ซีรีส์หลายเรื่องนะคะรวมถึงภาพยนตร์ของเธอนั้นต้องหยุดชะงักไปสำหรับการที่จะนำออกมาออนแอร์แต่ก็มีรายงานล่าสุดนะคะเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องปรปักษ์จำนนที่เธอร่วมแสดงกับหลิวหวีหนิงผลงานเรื่องนี้ของเธอนะคะถูกระงับในช่วงนั้นคือมีเรื่องราวอื้อฉาวเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะปรปักษ์จำนนนั้นก็มีข่าวออกมาว่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่และตอนนี้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่แล้วนะคะและทีมงานฝ่ายผลิตก็โพสต์ด้วยบอกว่างานหลังการบันทึกเสร็จสิ้นแล้วมันก็เป็นการเพิ่มความคาดหวังสำหรับการออนแอร์ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะสำหรับปรปักษ์จำนนซงจูเอ๋อนะคะมีข่าวๆการหลีกเลี่ยงภาษีจำนวน45ล้านหยวนค่ะแม้ว่าในรายงานภายหลังจะบอกว่าเธอนั้นได้จ่ายการค้างชำระไปแล้วนะคะโดยความเต็มใจแต่ว่าข้อมูลของซ่งจือเอ๋อนะคะก็ยังคงถูกลบออกจากทางเว็บรวมถึงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมรายใหญ่ด้วยสำหรับรายการรีลิตี้รายการหนึ่งซึ่งจัดจำหน่ายโดย Tencent Video ซ่งจือเอ๋อนั้นได้ถูกถอดออกจากตอนเริ่มต้นจนถึงตอนหลักคือถอดออกหมดเลยในช่วงวันที่11สิงหาคมปี2023นะคะอดีตพนักงานของซ่งจือเอ๋อเนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อสำนักงานบริหารภาษีแห่งรัฐคือเพื่อที่จะกล่าวหานักแสดงสาวค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการหลีกเลี่ยงภาษีและความเป็นไปได้ในการช่อโกงเป็นจำนวนเงิน45ล้านหยวนอดีตพนักงานใช้ชื่อจริงนะคะซึ่งพบได้ยากในการแจ้งเบาะแสทั้งซ่งจือเอ๋อและสตูดิโอของเธอนั้นก็ไม่ได้ตอบโต้หรือว่าปฏิเสธตามข่าวออกมานะคะก็คือเธอจ่ายไปหมดแล้วซ่งจือเอ๋อเกิดวันที่23พฤษภาคมปี1998ค่ะและปัจจุบันนั้นเธออายุ25ปีจากซ่งจูเอ๋อค่ะมาถึงเจ้าเว่ย2ปีนะคะกับการที่เธอโดนแบนเจ้าเว่ยนะคะคงจะไม่ได้คืนวงการภายในระยะเวลาเร็วๆนี้นี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะจากนักข่าวสายบันเทิงหลังจากที่เธอนะคะติดแบล็คลิสต์มานานกว่า2ปีก็มีข่าวลือแพร่สะพัดนะคะว่าเธอจะกลับมาในวงการบันเทิงในช่วงของปีนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเธอโดนอายัดทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะคะความหวังเหล่านี้นั้นต้องพังทลายลง
ื่อมีการรายงานนะคะว่าทรัพย์สินของเธอนั้นถูกอายัดทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งนะคะมีมูลค่าสูงถึง 5.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่าประมาณ5ล้านหยวนของจีนและมันก็ส่งผลกระทบครั้งใหม่ให้กับอาชีพการงานที่กำลังลำบากอยู่แล้วนะคะสำหรับคุณเจ้าเวยเจ้าเวยนะคะก็ถือว่าเป็นนักแสดงหญิงแนวหน้าของจีนจริงๆนะคะนอกเหนือจากเจอซินจางจืออีแต่สุดท้ายแล้วอาชีพของเจ้าเวยนะคะต้องหยุดชะงักลงในช่วงปี2021นะคะเธอถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีปัญหาเรื่องศีลธรรมโดยระหว่างที่เธอพักงานนะคะมีรายงานว่าเจ้าเวยนั้นได้พยายามหลายครั้งเพื่อจะกลับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งนึงเธอปรากฏตัวนะคะต่อสาธารณชนที่สนามบินในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งคราวโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนยังคงเห็นหน้าเห็นตาเธอและป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้นถูกลืมและก่อนหน้านี้ก็มีกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์นะคะเมื่อมีข่าวลือแพร่สะพัดค่ะว่าเธอใกล้ที่จะคัมแบ็กแล้วเว็บไซต์ในประเทศบางแห่งถึงกับปลดบล็อกวิดีโอของเธอและบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอก็กลับมาเป็นปกติทำให้เกิดความสนใจนะอย่างกว้างขวางว่ามีข่าวลือว่าเธอกำลังวางแผนโปรเจกต์ใหม่ในเดือนมิถุนายนของปีนี้อย่างไรก็ตามนะสุดท้ายเนี่ยข่าวก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นความจริงค่ะจากข้อมูลของซือจีนนะคะสัดส่วนการถือหุ้นของเธอเนี่ยบางส่วนถูกอายัดเอาไว้โดยศาลประชาชนกลางที่4แห่งกรุงปักกิ่งได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่ถูกอายัดมีมูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและการอายัดดังกล่าวนะคะจะยังคงมีผลถึงวันที่10เมษายนปี2027ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าความพยายามในการทำธุรกิจของเจ้าเวยดูจะลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอลงทุนในบริษัท17แห่งด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเจ๊ใหญ่แห่งวงการบันเทิงจีนซึ่งครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บันเทิงเทคโนโลยีและภาพยนตร์ในปัจจุบันค่ะเธอก็ดำรงตำแหน่งตัวแทนทางกฎหมายและสตูดิโอวัฒนธรรมแห่งเดียวเนื่องจากบริษัทอื่นๆทั้งหมดนะคะถูกยุบหรือว่าเพิกถอนไปแล้วข่าวเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งอายัดเอาไว้ของเจ้าเวยทำให้เกิดการถกเถียงแบบอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์สำหรับที่จีนโดยชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความเชื่อนะคะว่าปัญหานี้จะทำให้เธอคืนวงการมันยากมากและทำได้เพียงอย่างเดียวคือการรอเท่านั้นเจ้าเวยมีแฟนๆที่รักเธอมากมายค่ะหรือว่าทั่วโลกนักแสดงคนนี้นะคะแทบจะถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงโดยไม่มีการเปิดเผยสาเหตุออกมาเลยนะคะว่าเพราะอะไรกันแน่ชื่อของเจ้าเวยค่ะก็ถูกลบออกจากโลกออนไลน์จีนทั้งหมดซีรีส์ของเธอแล้วก็รายการแชททั้งหมดที่มีเธอนั้นได้หายไปจากเว็บไซต์สตรีมมิ่งออนไลน์และเธอก็ไม่ได้ปรากฏนะคะในเครดิตออนไลน์ของภาพยนตร์ที่เธอแสดงอีกต่อไปเจ้าเวยนะคะก็มีชื่อเสียงในช่วงปลายทศวรรษที่1990ในซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือ My Fair Princess หรือว่าองค์หญิงกำมะหลอบทบาทของเซียวเยี่ยนจือตั้งแต่นั้นมาเธอก็ก้าวหน้ากับการเป็นนักแสดงค่ะเป็นนักแสดงแถวหน้าจนถึงกับการเป็นผู้กำกับเป็นนักร้องนะเป็นนักธุรกิจหญิงแต่ว่าความสำเร็จดังกล่าวนะภายใต้นโยบายของประธานเติ้งเสี่ยวผิงในการเปิดประเทศจีนและการยอมรับสิ่งจูงใจจากองค์กรเอกชนก็ทำให้เจ้าเวยนะประสบความสำเร็จทางธุรกิจและกลายเป็นดาราระดับที่แบบมหาเศรษฐีเป็นเจ๊ใหญ่ของวงการบันเทิงจีนในคนหนึ่งแต่ว่าอาณาจักรธุรกิจของเธอนะก็ประสบปัญหาภายใต้การนำของสีจิ้นผิงนะคะเมื่อข่าวที่เจ้าเวยถูกกล่าวหาว่าแสดงออกถึงความที่แบบไม่รักชาติในการจ้างนักแสดงชาวไต้หวันมารับบทนักแสดงนำในภาพยนตร์ในช่วงปี2016หลังจากนั้นไม่นานนะคะการเข้าซื้อธุรกิจของเจ้าเวยก็เริ่มดึงดูดการตรวจสอบด้านกฎระเบียบและก็ภาษีแบบละเอียดยิบเลยในช่วงนั้นก็มีข่าวนะคะจากเว็บไซต์ของจีนเขาว่าเจ้าเวยนั้นหลบหนีออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็ถูกพบที่สนามบินที่บอกโดนะคะฝรั่งเศสซึ่งเธอและสามีนั้นก็เป็นเจ้าของไร่องุ่นที่นั่นนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะคะของเจ้าเวยนอกเหนือจากนั้นนะคะเติ้งหลุนแล้วก็ซ่งจูเอ๋อยังมีนักแสดงอีกหลายๆท่านด้วยกันนะคะที่ได้รับผลกระทบแบบนี้คือเราที่อยู่นอกประเทศจีนเราไม่รู้เรื่องราวจริงๆครับมันเกิดขึ้นอะไรยังไงคือที่จีนเนี่ยอะไรนิดหน่อยไม่ได้เลยตั้งแต่ช่วงปี2021แล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยตั้งแต่ก่อนมาตรการชิงหลางมาจนถึงหลังมาตรการชิงหลางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนกันด้วยนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ในช่วงของวันหยุดขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ